คตอนนี้เรามาถึงที่ตั้งของหน้างานแล้วครับเขาทำแน่นเขาแน่นแล้วการก่อสร้างนี่สายมือนี่มีงานสีตกแต่งสไตล์อินเดียบรรยากาศอินเดียอินเดียด้านนี้ดูแบบแอร์เย็นสบายฝั่งนี้โจ๊กเกอร์ไงสวัสดีครับวันนี้ก็จะหาไปดูการทำงานของผมอีกแล้วอย่างที่บอกไปเมื่อคลิปที่แล้วหลังจากที่กลับมาจากสมุยเนาะวันนี้เราก็จะไปเพ้นร้านอาหารอินเดียกันแถวสุขุมวิทโอ้ยแป๊บนึงเปิดประตูบ้านก่อนไปไม่ออกก็เดี๋ยววันนี้ขี่มอเตอร์ไซค์ไปเพราะว่าไปสุขุมวิทรถค่อนข้างติดเอารถยนต์ไปเดี๋ยวไม่มีที่จอดก็เดี๋ยวขี่คันดำไปก็อาจจะขนของให้พอดีนิดนึงแต่จริงๆเมื่อก่อนก็ขับมอเตอร์ไซค์ตลอดอยู่แล้วก่อนที่จะมีรถยนต์ก็ขับมอเตอร์ไซค์ไปทำงานตลอดไม่เคยปัญหาอะไรโอ้ยโอเคครับเดี๋ยวของขึ้นมอเตอร์ไซค์แล้วก็เดินทางแป๊บนึงใช้เวลาน่าจะประมาณ40นาทีโอ้แดดเปรี้ยงเลยแต่วันนี้ทำงานภายในฝนตกก็ไม่เป็นไรแต่ไม่รู้ว่าจะร้อนหรือเปล่าไปเดี๋ยวไปดูกันครับโอเคตอนนี้เรามาถึงที่ตั้งของหน้างานแล้วครับก็อยู่ที่โรงแรมซีทัศสุขุมวิท13อากาศดีร้อนมากรถติดก็จะมาถึงโอเคออกจากนู่นมาประมาณเกือบเที่ยงตอนนี้เที่ยงครึ่งก็ใช้เวลาขับรถอย่างที่บอกประมาณ40นาทีเดี๋ยวต้องเข้าไปดูหน้างานหน้างานอยู่ในโรงแรมเลยโอเคไปเดี๋ยวไปดูกันครับสวัสดีครับไม่จะไปร้านอาหารอินเดียครับไปทางไหนเอ่ยที่เช่าไว้ให้ไหมครับเด็กใช่ครับข้างไปทางไหนตรงบันไดหรือว่าตรงลิฟต์อ๋อครับ B1 นะครับ B1 นะครับครับผมเย้ขอบคุณครับครับไป B1 ลงลิฟต์โอ้ยพอถอนแมนถอนแว่นแล้วเข้าที่ลงแล้วโอ้ยพอได้ถึงแล้วการก่อสร้างนี่สายมือนี่โอ้โหงานสีอาหารอินเดียเนาะใครเคยกินบ้างถ้าคนที่เคยกินจะรู้ดีว่าราคาแพงไอ้ชนิดก็แพงแต่เรื่องราคาสูงแล้วกันนี่นะผนังสีขาวนี่นะครับที่จะทำแล้วก็มีนี่ซุ้มประตูตรงนี้นี่คือทั้งหมดเลยที่จะทำตรงนี้จะเพ้นท์เป็นรูปโจ๊กเกอร์แต่เขาบอกว่าเหมือนจะมีให้เพ้นท์ตรงไหนเพิ่มอีกผมไม่แน่ใจผมยังมองไม่เห็นเหมือนกันดูเขาตกแต่งเนี่ยนี่คือตกแต่งไม่เสร็จนะดูจากสีดูจากการวางร้านแล้วแบบคือสวยอ่ะร้านเนี้ยเดี๋ยวผมขอวางกระเป๋าแป๊บนึงอ่ะโอ้ยไม่ได้พูดสักทีโอเคอย่างที่ผมบอกไปเมื่อคลิปที่แล้วหรือว่าต้นคลิปไม่แน่ใจว่าร้านเนี้ยเป็นร้านที่3แล้วที่ผมมาพ่นให้เขาร้านแรกเนี่ยจะอยู่ที่แถวปากเกร็ดแล้วก็ร้านที่2ก็จะอยู่แถวเจริญกรุงก็ชื่อร้านเดียวกันร้านนี้คิดว่าก็น่าชื่อร้านเดียวกันแหละแต่3ร้านที่ไปมาเนี่ยโหร้านนี้คือแบบตกแต่งสวยสุดเลยนะคือหรูมากเลยร้านอื่นจะเป็นห้องเช่าห้องแถวตึกแถวทั่วไปแล้วก็ตกแต่งสไตล์อินเดียบรรยากาศอินเดียด้านนี้ดูแบบดูหรูหราดูเวอร์วังเลยว่าตรงนี้มันสุขุมวิทด้วยเนาะแล้วก็วันนี้แอร์เย็นสบายแบบนี้ทำงานสบายเดี๋ยวผมไปเริ่มวางแบบงานแล้วก็ลุยกันเลยดีกว่าไปครับThank you.
นนี้ก็ลูกค้ากลับบ้านหมดแล้วปล่อยเราทำคนเดียวแต่ก็เกือบเสร็จแล้วครับนี่ผนังนี้โจ๊กเกอร์ไงโอ้เดี๋ยวก็เหลือข้างบนสีขาวๆขอมีนิดเดียวแล้วก็ผนังนี้เราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วอันนี้ก็อย่างที่บอกครับว่าทุกงานมันก็จะทำตามคอนเซ็ปต์ของลูกค้าเนาะผมไม่ได้มีคนคิดคอนเซ็ปต์เองลูกค้าก็จะแบบคิดไอเดียคอนเซ็ปต์อะไรมาเราก็ให้เราวางให้บางทีเขาก็แฝงมาให้ว่าเคยอยากได้ประมาณนี้เราก็มาขยับปรับตำแหน่งอะไรให้เรียบร้อยไปเร่งทำให้เสร็จอีกผมว่าอีกสักประมาณชั่วโมงนึงผมน่าจะเสร็จแล้วตอนนี้ก็คุ้มนึงแล้วโอ้ยลากยาวเลยครับเย้เสร็จแล้วอู้มีขามีขับผ่านแล้วโอเคเนาะจบเรียบร้อยคอมพลีทครับหมดแรงก็งานนี้ก็ถือว่าเป็นลูกค้าเก่าก็ทำเต็มที่ใส่กันเต็มเหนียวก็เดี๋ยวสักพักนึงผมจะเก็บของกลับบ้านแล้วครับพักหายใจแป๊บนึงหน้างานวันนี้ก็ไม่มีปัญหาอะไรมีก็แค่ว่าขอเพิ่มนู่นเพิ่มนี่ทีนิดหน่อยเติมไปเรื่อยพื้นที่ว่างถ้าชอบคลิปผมสงสัยอยากสอบถามอะไรเกี่ยวกับงานพ่นกราฟฟิตี้หรืออื่นๆก็สอบถามได้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยโอเคขอบคุณครับไว้เดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้ามาดูว่าผมจะไปเที่ยวหรือจะไปพ่นหรือจะไปทั้งเที่ยวทั้งพ่นที่ไหนต่อโอเคไว้เจอกันครับสวัสดีครับก่อนกลับอีกนิดนึงคือตอนที่พ่นโจ๊กเกอร์อ่ะจะเรียกว่าอะไรอ่ะผมพ่นผนังเนี้ยใช้เวลาไปค่อนข้างเยอะแล้วพอตอนที่มาทำโจ๊กเกอร์ก็ไม่ได้ถ่ายคลิปให้ดูเลยเนาะว่าทำอะไรยังไงบ้างคือรีบจริงคือแบบรีบให้เสร็จว่าเนี่ยกว่าจะเสร็จนี่ก็โอ้ผมไม่แน่ใจว่ากี่ทุ่มแล้วประมาณน่าจะ 2-3 ทุ่มเป็นอย่างน้อยแล้วมาถึงนี่ตั้งแต่เที่ยงครึ่งเนาะเราขวดกันยาวๆเลยโจ๊กเกอร์ก็รีบเร่งๆแล้วก็ไอ้ข้างบนเนี้ยกับข้างๆอ่ะที่เหลืออันนั้นก็ลูกค้าก็บอกฟรีสไตล์เลยอะไรก็ได้ก็อยากจะให้เพ้นเดี๋ยวมาดูจะเพ้นอะไรนู่นนี่นั่นก็ดูยันจบแบตโทรศัพท์ก็หมดแบตกล้องก็หมดโอเคหมดทุกอย่างวันนี้เตรียมมาไปไว้เจอกันใหม่งานหน้าครับบ๊ายบาย